มึงจำวันที่มึงทำประกันฉบับแรกได้ไหมวะได้เหรอเออ13ปีมาแล้วจะครบแล้วนะมึงจริงเหรอ แล้วมึงจำได้ไหมฉบับแรกที่มึงทำเป็นประกันอะไรเป็นประกันออมทรัพย์จ่ายทั้งหมด20ปีกูทำมา13 14ปีแล้วเดี๋ยวกูจะได้ตังค์แล้วเนี่ยเออเออตอนนั้นคิดอะไรอยู่คือกูต้องบอกอย่างนี้กูซื้อไม่ต่างจากคนอื่นหรอกคนที่จบมาใหม่เป็น first jobber เนี่ยส่วนใหญ่เลยซื้อประกันมีเหตุผลเดียวครับลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีอยู่แล้วเออเออตอนนั้นน่ะเป็นอาชีพเซลล์แล้วรายได้มันดีเออแล้วก็ต้องแบบหาวางแผนลดหย่อนภาษีซื้อกองทุนซื้ออะไรเงี้ยทำยังไงเงินจะได้แบบอยู่กับเราไม่ต้องไปถึงรัฐบาลเขาเรียกว่าการวางแผนนั่นแหละซึ่งจริงๆเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้หมดเลยว่ะเราก็ใช่ไงแต่รู้ไหมว่าบางทีอ่ะพอเขาทำอย่างนี้เนาะเขาไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของเขาหรือความจำเป็นในชีวิตอะไรหลายๆอย่างเลยนะมึงกำลังจะบอกอะไรเออกูกำลังจะบอกว่าบางครั้งอ่ะเวลาที่กูไปเจอลูกค้ากูรู้สึกแบบโคตรเสียใจเลยว่ะที่บางครั้งลูกค้าซื้อประกันพลาดไปเว้ยอ้าวตรงเสียใจกูไหมเนี่ยตอนนี้ไม่แล้วเฮ้ยตอนนี้ยังไงยังไงอ่ะพลาดคืออะไรอ่าโอเคก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คนเริ่มต้นในชีวิตแล้วก็ซื้อประกันฉบับแรกหลายคนเลือกเหมือนกันเลยบอกว่าลดหย่อนภาษีซื้อประกันสะสมทรัพย์ผิดตรงไหนจริงๆมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันอาจจะมีทางเลือกที่ดีกว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นตอนนั้นพืชเงินเดือนเท่าไหร่ฮะประมาณรายได้ต่อปีโอ้โหกลมๆอ่ะตีเดือนละ 80,000 นะ 80,000 ซื้อประกันฉบับแรกไป 100,000 100,000 8 12 9 10ก็เหลือประมาณ 800,000 กว่าตีว่าเดือนปีละล้านนะล้านนึงก็เหลือประมาณ 900,000 อ่ะซึ่ง 900,000 เนี่ยยังดีกว่าหลายคนบางคนเงินเดือนสมมติรวมทั้งปี 600,000 700,000 เนี่ยซื้อประกันฉบับแรกไป 100,000 ก็ไม่เหลือเงินไปทำอย่างอื่นแล้วใช่ถูกป่ะใช่แล้วตอนนั้นพืชเหลือเงินไปทำอย่างอื่นป่ะมีซื้อประกันอย่างอื่นมั้ยอ้าวไม่ไม่มีใช่ไหมไปเล่นหุ้นอย่างเดียวเอาไปเล่นหุ้นสมเป็นมันนี่ฮีโร่ลองคิดเล่นๆแล้วถ้าเกิดคนกลุ่มนั้นน่ะระหว่างที่เขาจ่ายประกันสะสมทรัพย์ไปป่วยขึ้นมาก็อาจจะมีสวัสดิการของงานเขาป่ะใช่แต่ส่วนใหญ่จะไม่พอเพราะว่าเขาจะเป็นประกันแบบแยกจ่ายไม่ได้เหมาจ่ายสมมติสะสมทรัพย์เนี่ย20ปีจ่ายปีละแสนสมมุติว่าเลสเซว่าเงินจะคืนมา 400,000 500,000 เลยลองป่วยหนักๆสักครั้งนึง 400,000 500,000 พอใช่มั้ยก็อาจจะพอหรืออาจจะไม่พอก็ได้อยู่ที่ว่าเป็นอะไรถูกมั้ยแต่ตอนนั้นอย่าลืมนะว่า 400,000 500,000 เรายังเก็บไม่ครบเลยอ่ะแล้วประเด็นคืออะไรพอเราเริ่มต้นที่สะสมทรัพย์ป่วยขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางครั้งพออยากทำประกันสุขภาพแล้วตอนนั้นน่ะทำไม่ได้ทำไม่ได้ยกเว้นโรคที่เคยเป็นบ้างเพิ่มเบี้ยบ้างนะคราวนี้เริ่มเสียใจแล้วทำไมฉบับแรกไม่ทำประกันสุขภาพคือสมัยก่อนสมัยกูตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้แบบประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้นะใช่แต่สมัยนี้มันลดหย่อนได้ไงเขาไม่ได้สนับสนุนตั้งแต่ตอนนู้นใช่ใช่แต่สุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะอยากจะพาทุกคนเนาะย้อนกลับมานั่งนึกก่อนว่าเวลาที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อลดหย่อนภาษีอ่ะเราอย่ามองการซื้อลดหย่อนเพื่อลดหย่อนลดหย่อนเพื่อลดหย่อนซับซ้อนนะก็คือซื้ออะไรเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างเดียวเออกำลังจะบอกว่าเราควรซื้ออะไรที่มันตอบโจทย์ชีวิตเราด้วยแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยคือมึงกำลังจะบอกกูว่าไอ้ลดหย่อนนะให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจฐานสุดท้ายเลยใช่แต่ให้ยึดประโยชน์กับเราเป็นหลักต้องไหมคือผลิตภัณฑ์ต้องตอบโจทย์ชีวิตก่อนซึ่งมันอาจจะไม่ถึงแสนหรืออาจจะเกินแสนก็ได้ใช่แต่ละคนไม่เท่ากันถูกต้องเพราะเราจะไม่เน้นซื้อประกันเพื่อประโยชน์ถูกต้องแต่เน้นซื้อประกันเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงนั้นจริงๆถูกไหมใช่หรือตอบโจทย์ชีวิตจริงๆยกตัวอย่างเช่นมีลูกค้าคนหนึ่งบอกว่าวินพี่ขอทำประกันบำนาญหน่อยพี่บอกว่าอยากทำสองแสนเพราะว่าตามสิทธิ์มันสามารถลดหย่อนได้สูงสุด200,000ใช่แต่พอคำนวณจริงๆแล้วเขาอาจจะต้องใช้บำนาญมากกว่า 200,000 ก็ได้อ๋ออันนี้เคสนี้ก็ทำเกิดได้มีเคสนี้ทำไปประมาณเกือบ 400,000
ซึ่งไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดแล้วก็ได้ลดหย่อนเต็มสิทธิ์ด้วยแต่ไม่ได้ลดหย่อนเต็ม 400,000 ไม่ใช่แต่ก็ได้ของแถมใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮ้ยเราควรจะกลับมาทบทวนชีวิตตัวเราเองก่อนนะยิ่งช่วงนี้กำลังเข้าปลายปีกำลังจะต้องลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เรายังตอบโจทย์ชีวิตเราเองไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบซื้อฟังก่อนคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะได้แบบมาเลือกโปรดักต์ให้ถูกต้องคราวนี้มันก็มีคำถามว่าเฮ้ยพลาดไปแล้วอ่ะซื้อยังไงเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกเนาะพอซื้อเสร็จปุ๊บโอ้เงินไม่เหลือทำอย่างอื่นแล้วจ่ายมา 6-7 ปีแล้วทำยังไงนะฮะทางแรกเลยผมก็กล้าพูดเลยฮะจ่ายต่อให้จบนี่ทางแรกนะแล้วพอเงินเดือนเพิ่มคุณก็ค่อยมาทบทวนพิจารณาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ซึ่งในระหว่างเนี้ยคือคนทำงานมา 5-6 ปีเนี่ยบางทีฐานรายได้มันเพิ่มแล้วนะฮะอย่างที่รอบก่อนเราอัดคลิปกันพอเงินเดือนเพิ่มเราก็ต้องมาจัดสรรทุกๆปีนะฮะอันนี้เราก็มาจัดสรรเพิ่มเติมก็เริ่มมาวางแผนการเงินเริ่มจากฐานขึ้นไปยอดของพีระมิดนะครับอ่ะทางที่2นะครับในกรมธรรม์มันจะมีสิทธิ์ให้ใช้ได้เออยังไงอ่ะสิทธิ์แรกเลยคือเวนคืนอ๋อจะเอางั้นจริงเหรอก็ไม่ค่อยอยากทำ ไม่ค่อยอยากทำ ต้องบอกว่าจริงๆการชวนเวนคืนมันผิดจรรยาบรรณแต่ว่าเคยเจอลูกค้าคนหนึ่งทำประกันสะสมทรัพย์อยู่ประมาณ 4-5 ฉบับมันเยอะเกินไปมันเยอะมากถ้าเทียบกับเงินที่เขาเหลือมันทำให้เขาเกษียณอายุไม่ได้เพราะแทนที่เงินจะไปอยู่ในพื้นที่ที่มีมีการผลตอบแทนที่ดีกว่าก็กลายมาเป็นสะสมทรัพย์หมดแล้วอายุก็เยอะแล้วเกษียณอายุไม่ได้ก็ต้องมาลื้อกันใหม่อันนี้ก็ต้องอาจจะต้องใช้สิทธิ์เวนคืนโอเคอีกสิทธิ์นึงก็คือใช้เงินสำเร็จอย่างนี้เคยได้ยินไหมเคยก็คือไม่จ่ายต่อแล้วไม่จ่ายต่อแล้วปล่อยให้มันได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะถูกต้องได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอันนี้ส่วนใหญ่แล้วทุนประกันก็จะลดลงแต่ก็ยังได้สิทธิ์ในความคุ้มครองก็ถือว่าโอเคนะอันนี้ก็ชอบนะใช่แล้วอันสุดท้ายคือขยายระยะเวลาอันนี้ก็หยุดจ่ายเงี้ยเพียงแต่ว่าเราจะได้ความคุ้มครองเท่าเดิมแต่ระยะเวลาคุ้มครองมันจะลดลงแล้วจบแล้วจบเลยโอเคแล้วเราก็ไปเริ่มต้นกันใหม่ใช่แล้วนี้อ่ะคนจะเริ่มต้นทำไงจริงๆคนจะเริ่มต้นอยากให้เริ่มจากการวางแผนการเงินก่อนนะครับใครที่อยากมีประกันยังคิดไม่ออกว่าจะมีอะไรปรึกษาเราก็ได้วางแผนการเงินก็ได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราก็แถมให้10คนโอเคนะพอวางแผนการเงินเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยต้องใช้อะไรบ้างในชีวิตเพื่อให้เห็นภาพรวมก่อนว่าทั้งชีวิตโปรดักต์ไหนที่มันเหมาะกับเราคือต้องบอกว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกแล้วความต้องการของแต่ละคนภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันต้องวางแผนเป็นเคส by เคสถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆได้มั้ยได้ก็ล่าสุดเนี่ยมีพี่คนนึงเนาะมาปรึกษานะครับเรื่องของการทำประกันเลยเขาก็มีประกันฉบับเดิมที่คุณพ่อเขาทำให้ก็เอาประกันมาให้รีวิวก็ปรากฏว่าเอ๊ะพอรีวิวเสร็จประกันเนี่ยไม่มีความคุ้มครองเรื่องของสุขภาพเลยแล้วเราก็เขาเรียกอะไรดูข้อมูลของบริษัทพี่เขาว่าสวัสดิการของสุขภาพของบริษัทให้อะไรบ้างปรากฏว่า cover ไม่เยอะนะครับเราก็ต้องมาเริ่มทำจากฐานของพีระมิดก็คือเรื่องของ protection คุ้มครองเรื่องของสุขภาพเนาะแล้วตัวพี่เขาเองมีภาระด้วยมีบุตรก็ต้องมีทุนชีวิตอีกก้อนหนึ่งสำหรับเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วลูกจะได้มีเงินเรียนต่อนะครับสองก้อนนี้ประกันสุขภาพก็ประมาณ 25,000 ลดหย่อนภาษีได้พอดีอ๋อใช่ไหมประกันชีวิตเติมเข้ามาอ่ะทุนประมาณ2,000,000ลดหย่อนภาษีได้พอดีสรุปเคสนี้ลดหย่อน 100,000 เต็มแต่ตอบโจทย์ชีวิตด้วยเออดีกว่าเนาะดีไหมเออดีกว่าดีกว่าใช่พอเสร็จปุ๊บก็เริ่มไปคุยกับเขาว่าแล้วคราวเนี้ยการที่เขาจะไปเกษียณอายุเขาต้องทำยังไงอ๋อก็จะได้วางแผนไปข้างหน้าต่อถูกเพราะว่าข้างหลังนี่เราปิดประตูเรียบร้อยใช่ใช่เขาก็ดูเลยเรื่องของเขามีหุ้นกู้เขามีลงทุนในหุ้นในกองทุนซึ่งมีความเสี่ยงหมดเลยถูกไหมอย่างหุ้นกู้ล่าสุดก็โดนชักดาบ เรื่องธรรมดาเลยชิงเลยชิงหุ้นก็มีความผันผวนบางคนรับไม่ได้บางคนรับได้สุดท้ายเคสนี้เราก็เติมความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตให้เขา
ก็เติมเรื่องของประกันบำนาญเข้าไปอืมเพื่อให้ได้สิทธิ์ลดหย่อนอีกก่อน200,000ที่เหลือเพราะรายได้เขาถึงคราวนี้เขาก็ครบแล้วมีตั้งแต่ฐานคือปกป้องความเสี่ยงนะฮะมีเรื่องของการเก็บสะสมความมั่งคั่งทั้งเสี่ยงมากเสี่ยงกลางเสี่ยงน้อยมีหมดแล้วสุดท้ายก็ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกกรณีที่เขาเป็นอะไรอันนี้เป็นเคสง่ายๆไม่ต้องเล่าถึงตัวเลขแต่เป็นคอนเซ็ปต์ที่เล่าให้ฟังกับเขาว่าผมว่าคนเก็ตแน่นอนจริงๆผมว่าแค่นี้แหละง่ายๆเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องดูนะว่าจริงๆแล้วเราเสี่ยงอะไรแต่ถ้าเกิดคิดไม่ออกก็สามารถปรึกษาได้ใช่10ท่านเท่านั้นนะใช่ครับเรารับแค่10ท่านนะแอดไลน์เข้ามาครับที่ @wfam wfam อย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยคือเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้พิมพ์ติดกันใช่เว้นวรรคจะหาไม่เจอนะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ไปวางแผนประกันวางแผนชีวิตของตัวเองต่อได้สำหรับเรา2คนคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ